สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคลิปนี้ก็จะพามาชมต้นไม้อีกชนิดหนึ่งครับก็เป็นไม้ที่หายากพอสมควรเขาเรียกว่าต้นโมกครับโมกมันบางคนก็เรียกโมกน้อยโมกเหลืองหรือว่าโมกน้อยมีหลายชื่อครับแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักกันนี่คือลักษณะใบของต้นโมกมันครับอันนี้ต้นจะไม่ใหญ่นะครับเป็นต้นเล็กโมกมันนี่จะเป็นไม้ทรงพุ่มบางต้นก็เปลาสูงเป็นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางกลุ่มนี้มีสองสามต้นขึ้นอยู่ในดงสักเป็นดงสักของเอกชนโมกมันนี้จะมีลักษณะของเนื้อไม้ที่สวยงามครับเขานิยมเอาไปทำงานประเภทงานคลึงเนี่ยขึ้นอยู่ในดงสักนี่เป็นต้นสักเรากลับมาดูโมกมันกันอีกครับก็นิยมเอาไปทำพวกของใช้ประเภทแบบทัพพีหรือว่าลูกกรงระเบียงที่เขาเรียกว่าลูกมะหวดเหมาะสำหรับงานคลึงครับเนื้อไม้สวยขึ้นมันเปลือกลำต้นจะสีเทาก็เป็นยาสมุนไพรนะครับทั้งรากเปลือกลำต้นแล้วก็ลูกดอกส่วนที่เป็นพิษก็มีคือเขาจะมียางครับถ้าถากเปลือกอะตามใบก็มีครับยางเป็นต้นเล็กครับผมหาดูในป่าไม่มีเผอิญว่ามาเจอที่ดงสักนี้ก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆกันเอาให้ได้ชมกันว่านี่คือต้นโมกมันครับส่วนมากเขาก็จะฟันทิ้งเจ้าของไร่ไม่รู้จักเป็นลักษณะของใบครับเพราะต้นใหญ่ๆอ่ะสวยไม้จะสวยแต่นี้ต้นใหญ่ไม่มีก็เลยเอาต้นเล็กนี้มาฝากกันครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะครับ
สวัสดีครับ